สวัสดีครับในคลิป EP 298ข้อ23ที่กล่าวถึงเกอบแก่ที่เขียนว่าป่าต้นตะเคียนคำว่าเกาะในภาษากุยหมายถึงป่าแน่นอนแต่คำเดิมไม่ได้เรียกว่าเกาะแต่เรียกว่าโชหมายถึงบึงคำเดิมคือโชกระกีชโชกระกีผมออกเสียงถูกแล้วที่นำมาเล่าใหม่ขอเปลี่ยนแปลงคำว่าป่าต้นตะเคียนเป็นบึงต้นตะเคียนเพื่อให้เข้าใจถูกต้อง ถ้ามีคำไหนที่ทำให้เข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนก็ขอแก้ไขและอธิบายเพิ่มเติมทุกคลิปจะมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องถ้ามีเนื้อหาใดเกิดความคลาดเคลื่อนจะขอนำมาแก้ไขทุกครั้งถ้าผิดมากๆจะลบคลิปแก้ไขแล้วอัพใหม่ครับข้อควรระวังคือห้ามใส่ไม้ตรีบนพยัญชนะอักษรสูงและอักษรต่ำก็โดนทักท้วงเป็นประจำคลิปสงคราม EP 2อ9 ที่เคยพูดถึงงานที่เมืองขอนในจีนภาพนี้มีเพื่อนทักทวงว่าอย่าใส่ไม้ตรีบนอักษรสูงผมต้องนำภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งคำว่าสอนผมวงไว้คือใส่ไม้ตรีบนพยัญชนะสอเสือที่ผมเพลอใส่ไม้ตรีเพราะใส่ตามต้นฉบับวรรณยุกต์ที่เราเห็นเหมือนตัวพายนั้นคือวรรณยุกตรีเมื่อเทียบกับคำภาษาไทยคำตี้ก็ใส่ววรรณยุกตรีเช่นเดียวกัน คือเครื่องหมายทวิภาคหรือโคลอนคือวรรณยุกต์ตรีต่อไปผมต้องระวังมากกว่าเดิมอาจจะผิดอีกก็ได้ถ้าใสาว่ววรรณยุกตามต้นฉบับภาษาเขาไม่ผิดแต่ภาษาของเราถือว่าผิดส่วนชื่อหมู่บ้านก่อนเข้าเสียงเรียบหรือเสียงราดชื่อปรดาเดิมหมายถึงแหล่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตก็คือบารายตะวันออกนั่นเองเรื่องบารายตะวันออก ผมเคยทำคลิปเล่าไปแล้วบารายตะวันออกภาษาเขมรเขียนว่าปารายคังกาดหรือยโสธระตะตาคำอ่านที่ถูกต้องคือยโสธรดดา่าเป็นอ่างเก็บน้ำโบราณอยู่ในแนวตะวันออกตะวันตกตั้งอยู่ทางตะวันออกของมองนครธรรมหรือนครธมและปราสาทนาครวัดบารายตะวันออกสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช1 4 4 3หรือคศ900้อย ในรัชสมัยของพระเจ้ายโสวรมัมนับเป็นบารายที่ใหญ่เป็นอันดับสองในมือนครธรรมรองจากบารายตะวันตกเป็นแหล่งกักเก็บน้ําที่ขุดด้วยแรงงานคนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีความยาวประมาณ7.5กิโลเมตรกว้าง1,830เมตรมีความลึก4เมตรและจุดน้ําได้มากกว่า55ล้านลูกบาศก์เมตรพบศิลาจารึกที่บ่งบอกถึงการสร้างบารายทั้งสมุมจุดประสงค์ของการสร้างบารายแห่งนี้ และบารายอื่นๆโดยทั่วไปเพื่อกักเก็บน้ําไว้เพื่อการชลประทานบารายสร้างเพื่อเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูสมัยของโบราณโดยเป็นทะเลที่ล้อมรอบเขาพระสุมเมนซึ่งเป็นที่ประทับของเทพ,พเจ้าฮินดูปัจจุบันบารายตะวันออกเหือดแห้งลงและไม่มีน้ําชาวบ้านแถบกรดาจึงใช้เป็นพื้นที่ทําการเกษตรบนแปลงบารายแต่ภาพถ่ายดาวเทียมยังเห็นโครงร่างของบารายได้ชัดเจน อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านบริดาตรงกลางบารายคือปราสาทแม่บุญตะวันออกของโบราณสมมติเป็นเขาพระสุเมนตั้งอยู่บนพื้นที่ยกสูงซึ่งเคยเป็นก่อนในสมัยที่บารายยังคงมีน้ำนั่นเองก่อนที่จะมีการสร้างแม่บุญตะวันออกขึ้นพระเจ้ายโสวรมามที่หนึ่งทรงสร้างบารายทางทิศตะวันออกโดยมีพระประสงค์เพื่อให้มีน้ำใช้กันทั้งเมืองบารายนี้ถูกขนานนามว่ายโสธารดดา หรือสนามของพระเจ้ายโสวรมังที่หนึ่งซึ่งได้น้ําจากแม่น้ําโรลัวไหลเข้ามายังบารายแห่งน,นี้ปราสาทแปรรูปปราสาทแม่บุญตะวันออกเปรียบประหนึ่งวิหารที่อยู่บนยอดเขาเพราะความสูงทั้ง3ามชั้นของปราสาทจากพื้นถึงยอดปรางประธานมีความสูงถึง28เมตรกําแพงล้อมรอบปราสาทกว้าง121เมตรยาว126เมตรฐานชั้นล่างของปราสาทกว้าง104เมตรยาว108เมตร ชั้นบนสุดของกลางทั้งห้าหลังถูกสร้างอยู่บนฐานเดียวกันที่ทับหลังของกลางประธานมีภาพสลักของโคชลักษมีที่อยู่ทางซ้ายและขวาของพระนางลักษมีโดยชุงมงวงขึ้นประสานกันปราสาททุกหลังสร้างโดยใช้อิฐเรียงต่อกันยกเว้นเสาและกรอบประตูทางเข้าและทับหลังเป็นหินทรายข้างเสากรอบประตูมีภาพสลักของทวารบาลอยู่ทั้งสองด้านทางเข้าสู่ปรางประธานเข้าได้เฉพาะทางทิศต,ตะวันออกเท่านั้น ส่วนที่ตะวันตกถูกปิดทึบจากชั้นบนสุดหน้าปราประธานเมื่อมองไกลออกไปจะเห็นทุ่งนาและคันดินบารายยังคงสภาพให้เห็นอยู่วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ